ิดประชุมในส่วนของภาพรวมนะคะกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่22ธันวาคม2554นะคะเราก็มองตลาดวันนี้น่าจะผันผวนในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะการฟื้นตัวของตลาดเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะ852ล้านบาทแล้วก็ไปถือโพซิชั่นด้านรองของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะทำให้ภาพโดยรวมของบรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูค่อนข้างผ่อนคลายลงจากความตึงเครียดในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยลบหลักที่ครอบงำตลาดอยู่ในเรื่องของหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะปัญหายังคงอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในเชิงลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในการเก็งกำไรแต่ว่าในช่วงสั้นจนถึงปลายปีนี้ก็อาจจะยังคงมีแรงหนุนของเรื่องของแรงซื้อกองทุน LTF IMF เนี่ยช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดอยู่ได้นะคะแต่ในปีหน้าก็อาจจะต้องเริ่มเพิ่มความระมัดระวังในการเก็งกำไรมากขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะเข้าใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกทีนะคะคิดว่าตลาดน่าจะดูเงียบเหงาลงนะคะแรงซื้อ